พอดีผมก็ไปเจอตัวเนี้ยแล้วถูกชะตาถูกชะตาครับก็เลยซื้อในราคาเท่าไหร่2ล้านครับฮะคือตอนนั้นผมยังไม่ได้เก่งในวงการควายเท่าไหร่ซึ่งควายผอมตัวนั้นคือเจ้าช้างอุดรใช่ณวันนี้ซึ่งตอนนี้ช้างอุดรกลายเป็นถ้าผมจำไม่ผิดคือควายที่สูงที่สุดในประเทศของเราตอนนี้ใช่ครับควายที่สูงที่สุดในประเทศอ๋อเหรอแต่พี่ตอนนั้นที่แต่ตอนนั้นช้างอุดรคือผอมใช่ครับผอมมากตอนนั้นครับผอมเหมือนควายป่วยเลยเลี้ยงไว้ได้ประมาณสัก3อาทิตย์ได้อ่าฮะครับมีเซ็นเตอร์ขายน้ำเชื้อฮะเซ็นเตอร์ขายน้ำเชื้อเขาขายน้ำเชื้อเชื้อควายเขาโทรมาว่าใช่เจ้าของช้างอุดรไหมครับคือแต่ก่อนเนี่ยเขาเอาน้ำเชื้อจากเจ้าของเดิมอ่ะครับอ๋อก็คือเคยเอาน้ำเชื้อของ ช้างอุดรอยู่แล้วจากเจ้าของเดิมรู้ว่าเปลี่ยนเจ้าของอ่าครับผมก็เลยติดต่อเขาเลยมาซื้อใหม่หมดเขาหมดแล้วเขาก็เลยบอกว่าเราจะรีดน้ำเชื้อไหมอ่าครับเพราะว่าเขาอยากได้น้ำเชื้อ